เพื่อให้เห็นรูปธรรมเลยทําไมเขาสู้ได้เขาทําเรื่องจิตใจทุกคนนั้นก็พยายามที่จะปรับปรุงทุกอย่างเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องนวัตกรรมทางจิตใจนวัตกรรมทางผู้บริหารทั้งหมดก็เชื่อในเรื่องคุณธรรมเพราะมันได้ผลเห็นเนี่ยนวัตกรรมทางเรื่องของวัตถุดิบเขาทำเองหมดเลยตั้งแต่ส้นรองเท้ายางอะไรนี่คิดมันถึงสู้ข้างนอกได้ไม่ต้องไปซื้อคนอื่นมานี่โตด้วยทุนตัวเองโตด้วยความรู้ของตัวเองนะครับไอ้นี่ก็ทำแม้แต่เครื่องจักรให้ซื้อมามันมีปัญหาบางอย่างฉันดัดแปลงใช้ผลิตของตัวเองอันนี้หมายความว่าไงครับที่ท่านอาจารย์บอกเนี่ยการศึกษาของเราเนี่ยถ้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราพูดว่ามันมีสองส่วนมีส่วนที่เรียกว่าแบตเตอรี่มีส่วนที่เรียกว่าโหลดคือด้านใช้กับด้านผลิตแบตเตอรี่กับโหลดเราเรียนด้านโหลดตลอดเลยเราไม่เรียนด้านแบตเตอรี่เลยเรียนแต่จะซื้อมาใช้เรียนแต่เรียนแบบมันถึงมาจำแรงฉกฉวยไม่เคยสร้างไม่เคยมีความรู้เรื่องสร้างเทคโนโลยีของเราก็คือซื้อรุ่นใหม่หรือยังนะฮะรุ่นที่แล้วเนี่ยอะไรฮะมิเลเนียมอะไรยังใช้ไม่หมดเลยมารุ่นไหนอีกแล้วเขาก็ออกรุ่นเรื่อยๆเราก็ตายหมดตัวก็ใช้ฉกฉวยเป็นอะไรฮะเป็นในหน้าร่วมเป็นอีแรงหากินกับประเทศไทยร่ำรวยกันแบบนี้ที่ท่านอาจารย์ว่ามันไม่ได้มีความสุขกับการได้อดทนพยายามซึ่งท่านได้พระราชทานเรื่องพระมหาชนกให้เห็นว่าความสุขคือการได้อดทนและพยายามมานะพยายามค่ะไม่ใช่ได้อะไรได้ทำได้พยายามดูเด็กญี่ปุ่นแข่งการแพ้เขาไปถามคนแพ้ว่าเป็นยังไงครับครับคราวหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้ผลของเราก็โทษกรรมการโทษวุ่นไปหมดแต่เขาเน้นเรื่องว่าคุณเป็นคนอดทนและพยายามไหมให้คุณค่านั้นเศรษฐกิจพอเพียงให้คุณค่าด้านนี้ได้ทำเพราะนั้นในระดับประเทศเนี่ยระดับประเทศนี่สำคัญแล้วครับเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเราเนี่ยล้มเหลวระดับรัฐมนตรีต้องขอประทานโทษรัฐมนตรีชุดนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้เพราะเขาไม่ได้โตมาจากสิ่งนี้ท่านนายกอาจจะมีรัฐมนตรีเหลือสักคนหรือสองคนมั้งนอกนั้นเข้าใจนอกนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะได้ทำลายเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วด้วยซ้ำไปชีวิตที่ใช้มันขึ้นอยู่กับวิธีคิดนะครับเพราะฉะนั้นในระดับประเทศเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงมันโตจากทุนของตัวเองประเทศเรามีทุนอะไรนะเริ่มต้นเรามีสองทุนฮะประเทศเราที่โตจากทุนเหมือนอย่างเยอรมันเขาก็โตจากทุนเขาค่ะนะครับทุนของเราก็คือทุนทางทรัพยากร อาหารนี่เป็นของประเทศหมุนเวียนไม่มีวันหมดแล้วนะครับที่ท่านอาจารย์พูดนะฮะอีก40ปีจะแย่ไม่ถึง40ฮะอีก20ปีเนี่ยคนในโลกเนี่ยจะเพิ่มจาก 6,000 ล้านเป็นหมื่นกว่าล้านจะเอาที่ไหนกินฮะเพราะนั้นอาหารเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศเลยนะครับเราก็ควรจะโตด้วยนาโนเทคโนโลยีทางอาหารนาโนอะไรฮะพันธุศาสตร์ชีวะมวลอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็โตทางนี้ค่ะไม่ใช่ไปโตว่าจะเป็นศูนย์กลางพลังงานศูนย์กลางการเงินดีทรอยเอเชียเป็นอะไรที่ไม่มีเลย คนไทยไม่พร้อมเลยแต่นี่คนไทยนี่พร้อมทางด้านแล้วพอพูดอาหารเนี่ยคนไทยทั้งประเทศเนี่ยทำกับข้าวเป็นอยู่ใน DNA เลยเราโตไปอย่างนั้นซ้ำๆๆๆๆๆนะฮะนะครับเย็บปักถักร้อยใช้มือปอกมะม่วงได้เราไปถามฝรั่งปอกมะม่วงสิเล็กทั้งลูกอ่ะปอกไม่เป็นอ่ะจุดแข็งของเราอันนี้ก็จุดแข็งใช่ไหมฮะทางด้านของทุนทางด้านทรัพยากรอาหารแล้วเป็นสิ่งที่ต้องการของโลกแน่นอนแต่ดูเราไม่เคยมองเห็นเลยนะคะอาจารย์ก็มันกินหัวคิวไม่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับคน 40-50 ล้านคนเล็กๆคนน้อยที่ดินเกษตรก็ไปทำสนามกอล์ฟนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะมันทำลายทรัพยากรอันที่สองทุนทางสังคมค่ะอันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวแน่นอนชีวิตจิตใจทุนทางสังคมเนี่ยมันรวมไปถึงสาธารณูปโภคเพราะสาธารณูปโภคเนี่ยเป็นทุนของคนจนเป็นคนทั่วไปสาธารณูปโภคมีอะไรฮะไฟฟ้าน้ำมันโทรศัพท์สิ่งพวกนี้เป็นสาธารณูปโภคเป็นระบบภูมิคุ้มกันฮะเป็นคุณธรรมเอาไปขายหมดขายต่างชาติหมดครับตัวอย่างนะครับนั้นถ้าจะทำเรื่องนี้เนี่ยพรบทุนรัฐวิสาหกิจนี่เลิกพรุ่งนี้เลยเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวขนทุนของประชาชนทางเศรษฐกิจพอเพียงระบบภูมิคุ้มกันของเศรษฐกิจพอเพียงไปขายซึ่งรองนายกพูดว่าประเทศไทยปล่อยไว้อย่างนี้ก็จะเป็นอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาขายหมดรัฐวิสาหกิจมันถึงพังใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนธุรกิจตัวอย่างเช่นนะครับพรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจเนี่ย
คุณทักษิณบอกว่าจะเลิกเมื่อปี46ค่ะแล้วอยู่ดีๆไม่รักษาคำพูดอ่ะเอารัฐวิสาหกิจออกไปขาย7แห่งเอามาทำเองค่ะ7แห่งโทรคมนาคมกสท. TOT อสมท.นะครับปตท.บริษัทไปรษณีย์การท่าทุกอันที่ผมพูดเนี่ยมีปัญหาทั้งนั้นเลยมีปัญหาหมดมีปัญหาเรื่องจริยธรรมหมดเลยปตท.เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงพนักงานนะฮะพนักงานเขาก็ดีแต่ผมพูดถึงนโยบายที่ใช้กับปตท.ถ้าจะพูดให้สั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าปตท.เนี่ยถูกเอาไปขายเมื่อปี2545ปลายปีขายด้วยได้เงินเท่าไหร่ฮะเอาของแพงเนี่ยไปขายถูกประมาณ900ล้านหุ้นหุ้นละ35บาทได้เงินมา 30,000 ล้านหลังจากนั้น3ปีหุ้นนี้ราคา 210,000 ล้านนี่คือทุนนิยมสามาญนะเอาทรัพย์สินประชาชนไปขายถูกๆเพราะว่าคนที่ซื้อตอนนั้นน่ะ1นาที17วินาทีนักการเมืองทั้งนั้นรวยกันไปเป็นแสนล้านเอาทรัพย์สมบัติของประชาชนที่เป็นทุนของประชาชนไปแล้วเอาสิ่งนั้นน่ะมาเอาเปรียบประชาชนอีกเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันไม่เป็นธรรมแน่นอนผมว่าประชาชนถูกโกงชัดเจนทำไมฮะเมื่อปี45เนี่ยบริษัทโรงกลั่นน้ำมัน8โรงเนี่ยนะครับมีกำไรรวมกัน 22,000 ล้านปี2548มีกำไรเท่าไหร่ฮะ 200,000 ล้านฟังใหม่นะครับเคยมีกำไร 20,000 ล้านมีกำไร 200,000 ล้านทำไมฮะเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องถือหุ้นที่จะต้องควบคุมราคาเนี่ยไปถือหุ้นซะเองผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนเห็นไหมทุนนิยมสามาเนี่ยนอกจากขโมยบ้านเราไปขายแล้วยังเก็บค่าเช่าเราแพงขึ้นมาอีกบ้านเราแท้ๆแท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสองทอดอาร์เจนตินาก็หมดทั้งประเทศแบบนี้นี่คือวิถีคิดที่ไม่มีจริยธรรมมันไม่ใช่เทคนิคแต่มันเรื่องจริยธรรมปัญหาวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือรัฐบาลชุดนี้พูดนะคะพูดวันหนึ่งก็ 3-4 เวลาหลังอาหารวันแรกที่ท่านนายกรับตำแหน่งเลยครับท่านบอกว่าจะพัฒนาประเทศโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและดัชนีชี้วัดความผาสุกโอ้โหคนดีใจแต่วันนี้ผ่านไป4 เดือน เกิดอะไรขึ้นบ้างหรือยังคุณผู้ชมเห็นแนวโน้มกระทรวงทบวงไหนกรมไหนเขาทำกันบ้างแล้วหรือยังเดี๋ยวกลับมาฟังคำตอบกันนะคะว่าทำไมถึงทำไม่ได้แล้วคนในชาติเองจะเข้าใจในแนวปรัชญาความคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงอย่างถ่องแท้ได้อย่างไรช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะเมื่อใดที่ความมุ่งมั่นของคุณเริ่มเดินทางเราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมออีกก้าวแห่งการเติบโตที่พร้อมด้วยความสามารถประสบการณ์จริยธรรมและศีลธรรมก้าวที่สร้างสรรค์ด้วยหัวใจเพื่อเศรษฐกิจไทยทะยานไกลไม่หยุดยั้งทุกจุดหมายสำเร็จได้ด้วยก้าวแรกก้าวสู่ความภูมิใจในเวทีระดับโลก TPI Poly เราสร้างอนาคต